ตอนนี้เนี่ยนะมีมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนปี65แล้วนะซึ่งเขาบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยสามารถร่วมช็อปดีมีคืนได้รายละเอียดเป็นมันถือติดตามได้ในช่วงแรงสกิดสกิดข่าวค่ะแรงสกิดสกิดข่าวจัดเต็มมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนปี65ผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งสามารถร่วมช็อปดีมีคืนได้จ้าสวัสดีจ้าข่าวดีมีมาเรื่อยๆหลายคนคงรอข่าวนี้กันอย่างแน่นอนเขาจัดเต็มมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนปี65ผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งสามารถร่วมช็อปดีมีคืนได้จ้านายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะเขายินดีที่มีมาตรการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด19ปี2564ของรัฐบาลก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนโดยมียอดที่จ่ายสะสมรวมว่า 254,288.7 ล้านบาทพร้อมยืนยันว่าผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3นาที่พึ่งสิ้นสุดไปแล้ววันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาสามารถรวมโครงการช็อปดีมีคืนได้แล้วก็ยังรวมโครงการคนละครึ่งเฟสที่จะเริ่มวันที่1มีนาคม2565ได้อีกเลยจ้าเนื่องจากช่วงเวลานี่นะก็ไม่ได้ทับซ้อนกันสำหรับโครงการช็อปดีมีคืนในนาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2565โดยผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและก็บริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหนังสืออีบุ๊กหรือว่าสินค้าโอท็อปตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน30,000บาทมาหักลดหย่อนภาษีสำหรับภาษี2565ได้เหมือนกันจ้าน้องสาวหน่อยเชียร์ว่าหลายคนคงตั้งหน้าตั้งตารอถ้าโครงการนี้มาถึงเมื่อไรก็ช็อปกันให้แรงไปเลยนะจ้าบ๊ายบาย